็เข้ามาแล้วก็รอเข้าแถวเช็คอินนะครับจากเคาน์เตอร์แล้วก็เดี๋ยวเราก็ผ่านรักษาความปลอดภัยนะครับก็ไปดรอปกระเป๋าอีกทีเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนครับจากที่ลงรถมาด้านนู้นนะครับพอเข้ามาตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปเช็คอินแล้วก็เอากระเป๋าผ่านรักษาความปลอดภัยไปดรอปกระเป๋าครับด้านนู้นพอดรอปเสร็จแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาขึ้นบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผ่านด่านรักษาความปลอดภัยทั้งผ่านทั้งเที่ยวบินในประเทศนะครับเที่ยวบินรองประเทศแล้วก็เที่ยวบินท้องถิ่นที่เป็นเครื่องบินใบพัดมาอยู่ที่เดียวกันหมดครับขึ้นมาชั้น2ครับผมฮะแล้วตรงนี้แล้วก็ไปซ้ายมือครับดูแล้วครับเที่ยวบิน AK5645 น่าจะมีเลทนะครับน่าจะมีเลทก็รอขึ้นเครื่องครับเครื่องดีเลย์ไปประมาณครึ่งชั่วโมงที่นี่แปลกดีครับเดินลงนี่ครับเสร็จแล้วก็มาออกด้านล่างแล้วไปขึ้นบันไดขึ้นเครื่องอีกทีครับต่อไป KL ครับอันนี้ขึ้นได้2ประตูครับของผมประตูหลังถ้าใครอยู่แถวหลังก็มาขึ้นข้างหลังได้เลยครับเครื่องเรียบร้อยแล้วครับไปฟอร์มเดอะซีโร่1 5 14 Paris for hot seat gasoline thank you this is just first of all for official address and welcome for you to be on board this flight AK5645 to Kuala Lumpur I repeat AK5645 to Kuala Lumpur at this moment we are waiting for the pickup process to be completed before we are able to commence our journey today flight time delay is 2 hours expected to sea level is at 34,000 feet from sea level and right now for today is very fair to occasionally cloudy for safety whenever you are on the seat it's recommended for you to be seated with seat belt fastened anyway James will come back to you shortly before descent give you latest landing time as well as latest weather into Kuala Lumpur meanwhile sleep and relax have a pleasant flight should require any assistance during your flight please don't hesitate to contact any of our professional cabin crew leading by senior cabin crew Shelton assisted by Vanessa Sprinkle and Azrin see you later thank you ลังเข็มขัดดับลงแล้วครับเป็นวิวข้างนอกครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตอนนี้เราบินอยู่เหนือทะเลจีนใต้ครับถัดจากเกาะบอร์เนียวเข้าไปที่ฝั่งคาบสมุทรมาลายาของมาเลเซียครับมุ่งหน้าสู่กัวลาลัมเปอร์นี่แท่นขุดจอดน้ำมันอยู่ข้างล่างครับเห็นสว่างสว่างนู่นครับเห็นสว่างสว่างอยู่ในทะเลด้านล่างคือแท่นขุดจอดน้ำมันนะ
จุดสว่างสว่างเครื่องเขาเริ่มเปิดไฟแล้วเครื่องเทศครับแล้วก็มีลูกเกดด้วยถ้าเป็นเม็ดยาวแบบคล้ายๆข้าวบาสมาติครับเป็นแบบสไตล์คล้ายๆเหมือนข้าวหมกแถวตะวันออกกลางครับนี่มีซอสมีผักกรอบๆหวานนี่เป็นไก่เหมือนไม่ใช่แกงกะทิครับแต่แกงกับพวกนมเนยชอบตรงข้าวเม็ดยาวๆครับหุงมาแล้วเม็ดยาวมากเลยไก่คล้ายๆกับเหมือนก็ไก่ไปอบแล้วก็มาแกงกับพวกนมเนยแล้วก็เครื่องเทศข้าวหมกนี่ก็มีเครื่องเทศหลายอย่างอธิบายไม่ถูกครับแต่น่าจะมีหอมๆเหลืองๆนี่น่าจะเป็นพวกหญ้าฝรั่งนะครับแล้วก็ไม่อย่างอื่นอีกอันเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่มันมีรสบางอย่างที่ชัดเจนผักดองนี่เหมือนเอาไว้แก้มนะเพราะผมไม่แน่ใจเป็นผักดองหรือเปล่าแต่ว่ามันกรอบๆหวานๆแบบเป็นเมนูแบบข้าวหมกเข้มข้นครับถ้าใครทานเครื่องเทศไม่ได้ก็ไม่แนะนำกับเมนูสั่งโค้กซีโร่มาพร้อมน้ำแข็งนะครับก็ราคา5ริงกิตครับคูณ 7.3 เข้าไปผมคงทานไม่หมดนะครับเพราะซื้อมาเพื่อรีวิวเฉยๆนะฮะอันนี้ไอ้ตำดองเนี่ยมันหวานนิดนึงไก่โอเคครับนะฮะมีลูกเกดหวานๆมาแซมกินเครื่องเทศจะแรงแต่ตัวข้าวนี่หอมครับชอบข้าวนี่ครับตัวข้าวนี่เม็ดยาวมากเลยสังเกตให้ดีครับอ
ก็ทวนชื่อเมนูครับบุคราชิคเก้นนะบริยานีก็ประมาณข้าวหมกครับบริยานีstill currently cruising at 3000 feet above the mean sea level. The ground speed is approximately 810 kilometers an hour. We will commence our descent at about another 10 more minutes from now, and subject to traffic controls, our estimated time arrival to Kuala Lumpur will be 8:30 p.m. in the evening. Weather on descent and arrival to Kuala Lumpur is reported to be cloudy and ground temperature of 28 degrees Celsius. We are glad to have you on board today. We hope you enjoy this party bus. And once again, on behalf of Malaysian Airlines and the crew, thank you for flying with us. เครื่องช็อตแล้วครับสัญญาณและเข็มขัดนะครับดับลงท่าอากาศยาน KL ครับก็ลงเครื่องครับก็บินเครื่องบินในประเทศมาครับลงที่ KL เดี๋ยวก็ไปรับกระเป๋าครับวันนี้มีผู้โดยสารเขารอขึ้นนะฮะโอ้มาเจอร้านอาหารขายขนมขายของครับไปทางไหนเนี่ยเดินย้อนมาตรงป้ายนี่ครับไปรับกระเป๋าฮะอะไรวะเข้ามาแล้วก็งงเหมือนกันนะผมไม่ได้มานานมากแล้วแต่เราก็เที่ยวบินในประเทศครับเดินตามคนมาเลย์ไปครับหนึ่งก็เขียน arrival hall นี่ก็รอกระเป๋าครับก็เดินออกครับรับกระเป๋าแล้วก็เดินออกชอบรถเข็นที่นี่ครับก็จะมียกๆอย่างเงี้ยกระเป๋ามันไม่ร่วงฮะอย่างเงี้ยครับที่ข้างด้านหน้ามันไม่ไหลลงมาทางออกครับมีชัตเตอร์บัสมีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนข้างนอกเที่ยวบัสนะครับจาก KLIA แล้วก็ไป KLIA 2นะครับก็มีร้านอาหารของกินอะไรต่างๆมากมายครับของกินเยอะมากครับโอ้ด้านนู้นมีแอร์พอร์ตโฮเทลด้วยเหมือนเดินออกมาในห้างครับก็ดีอีกแบบครับอ
มีรถบัสมีรถเช่าชัตเตอร์บัสนะครับก็ e-hailing นี่น่าจะเป็นการเรียกทางออนไลน์ครับลงมาชั้นหนึ่งครับด้านล่างอ้าวไปไหนมาฮะลงมาเนี่ยก็ลงมาข้างล่างครับเลเวลหนึ่งครับก็มีของใช้ของฝากครับนี่ก็มีรถเช่ายี่ห้อต่างๆนะฮะประตู5นี้ไว้เรียกแก๊บเรียกอะไรเงี้ยแล้วก็นี้ร้านสะดวกซื้อเคเคครับผมรถน่าจะใกล้ละใกล้แล้วอ่ะดูมาดูรถหน่อยเนี่ยเก็บกระป๋องที่จบเข้าคิวแล้วเบอร์อะไรแล้วนะติดอยู่มารอเบอร์อะไรอ่ะ1250 1250ใกล้เข้ามา1250ครับหลบๆก็หลบๆเขาก็เข็นรถเข็นมาก็มีปัญหาอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่ท่านนี้ได้ครับนั่งรถเข้าเมืองครับกระจกเขามัวๆเลยครับก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไก่ครับไก่มันก็ขับนั่งรถข้ามจังหวัดเลยครับ